สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูกับมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเหลือเวลาอีกไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะคะฤดูกาลปกติเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะวันนี้เนี่ยแอดมินเอเลยอยากจะมาพูดถึงนักกีฬาตัวหลักของทีมนะคะที่เจออาการบาดเจ็บค่ะว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมาได้ไหมในฤดูกาลที่จะถึงนี้แล้วจะกลับมาได้เมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้เราไปรับฟังกันก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะเช่นเคยขอไลค์ด้วยจ้าขอซับด้วยนะครับเราเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะนั่นก็คือกำลังสำคัญของเดวอนาเกสจามาลเมอรี่นะคะที่มีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกเขาจะกลับมาได้ในฤดูกาลที่จะถึงไหมคะแล้วจะกลับมาได้เมื่อไหร่คะมินเน่การบาดเจ็บของจามาลเมอรี่เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในวันที่12เมษายนครับในเกมที่เจอกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์จังหวะที่เขากำลังข้ามเข้าไปนะครับแล้วก็ซุดควบลงไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยนอนดิ้นเลยน่าสงสารมากๆก็สุดท้ายก็เป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดครับเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับทำการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บและตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูอยู่ตามข่าวเนี่ยครับการฟื้นฟูเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีกว่าที่ทีมเนี่ยคาดเอาไว้ด้วยซ้ำเราเห็นภาพที่หลุดออกมานะครับบนโลกออนไลน์มีจังหวะที่จามาลเมอรี่เนี่ยมีการวิ่งมีการยิง3คะแนนเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยค่อยๆเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆตัวของเขาเนี่ยนะครับมีการติดต่อไปหาอย่างเคลย์ทอมสันอย่างแซคลาวินหรือจะเป็นสเปนเซอร์ดินวิดดี้กลุ่มคนที่มีอาการบาดเจ็บคล้ายๆกันครับไปปรึกษาว่าควรจะต้องทำยังไงฟื้นฟูแบบไหนถึงจะดีที่สุดและณเวลานี้เนี่ยครับทางผู้บริหารของทีมเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะไม่มีการเร่งรัดครับในการกลับมาของจามาลเมอรี่จนกว่าเจ้าตัวจะพร้อมจนกว่าทีมแพทย์เนี่ยจะอนุญาตทุกอย่างครับให้เคลียร์จริงๆดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยแฟนๆอาจจะต้องทำใจครับโดยเฉพาะแฟนๆของเดนเวอร์นักเก็ตเราอาจจะยังไม่ได้เห็นจามาลเมอรี่ก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดจะเห็นจริงๆเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายฤดูกาลก่อนเข้าเพลย์ออฟจริงๆครับมารอติดตามกันต่อนะครับสำหรับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยลุ้นยากเลยนะคะหากขาดจามาลเมอรี่ไปค่ะแม้ว่าจะมี MVP อย่างนิโคลาโยคิชหรือว่าจะมีดาวรุ่งอย่างไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ก็ตามยังไงนะคะก็หวังให้จามาลเมอรี่เนี่ยกลับมาช่วยในช่วงเพลย์ออฟได้ก็ยังดีค่ะเราไปต่อกันที่คนที่2คนที่3นั่นก็คือ2คนในทีม Golden State Warriors นะคะเคลย์ทอมสันกับเจมส์ไวส์แมนค่ะในส่วนของเคลย์ทอมสันเนี่ยครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ทราบกันดีว่าตัวของเขาเนี่ยมีอาการเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกตั้งแต่ใน NBA Finals นะครับปี2019และหลังจากนั้นเนี่ยพอทำการฟื้นฟูเตรียมตัวที่จะกลับมาลงสนามทำแข่งขันในช่วงพฤศจิกายนปี2020เจ้าตัวเนี่ยก็ต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายที่เท้าขวาฉีกอีกครับโอ้โหคราวนี้พักยาวเลยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมากกว่า800วันแล้วนะครับที่เขาไม่ได้สามารถลงสนามทำแข่งขันใน NBA ได้แต่ตัวของเคลย์ทอมสันเนี่ยเขามีกำหนดการกลับมาลงสนามทำแข่งขันอีกครั้งนึงนะครับนั่นคือเกมวันคริสต์มาสแต่พวกเราก็หวังเหลือเกินครับโดยเฉพาะสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยเขาก็บอกนะครับเขาคาดหวังว่าตัวของเคลย์ทอมสันเนี่ยน่าจะกลับมาได้ก่อนวันคริสต์มาสด้วยซ้ำไปและตอนนี้นะครับตามโลกออนไลน์เนี่ยพวกเราจะเห็นเลยการซ้อมยิงของเคลย์ทอมสันนี่ก็แม่นเหลือเกินเขารอครับเขารอให้ทีมแพทย์เนี่ยอนุมัติให้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้มีการประทะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าแฟนๆของ Golden State Warrior เนี่ยอีกไม่นานได้เห็นเคลย์ทอมสันแน่นอนครับในส่วนของเจมส์ไวส์แมนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเอ็นหมอนรองกระดูกฉีกตั้งแต่วันที่10เมษายนในเกมที่เจอกับ Houston Rockets เนี่ยตัวของเขายังคงต้องทำการฟื้นฟูอยู่นะครับยังไม่พร้อมที่จะลงสนามทำแข่งขันในช่วงต้นฤดูกาลค่อนข้างแน่แต่ตอนนี้อย่างที่บอกในข่าวเนี่ยนะครับว่าตัวเขามีการซ้อมส่วนตัวนะครับกับผู้ช่วยโค้ชคนใหม่ครับที่ชื่อว่าเดฮานมิโลโชวิชคนนี้เนี่ยเคยเป็นคนสอนให้กับตัวของนิโคลาโยคิช MVP ของ NBA ด้วยนะครับถ้าเกิดซึมซับกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยดีไม่ดีเจมส์ไวส์แมนเนี่ยน่าจะมีทักษะมีการเล่นใต้แป้นมีการเล่นรอบๆปากห่วงได้ดีมากขึ้นเยอะเลยครับดังนั้นครับตอนนี้นี่ก็คือเหมือนซ้อมเบาๆไปก่อนไม่ว่าจะเป็นการซ้อมยิงซ้อมโพสซ้อมพุกอะไรแบบนี้ครับและเมื่อพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราได้เห็นเจมส์ไวส์แมนแน่นอนครับ Golden State Warriors ในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยต้องเหนื่อยกันหน่อยละค่ะก็ขอให้ทุกคนในทีมเนี่ยเล่นเข้าที่แล้วก็ลงตัวกันอย่างที่สตีฟเคอร์เขาคาดหวังเอาไว้นะคะเราไปต่อกันที่คนที่4กับคนที่5เลยค่ะนั่นก็คือ2คนใน LA Clippers ค่ะคาวาย เลย์นาร์ดแล้วก็เซอร์จิบาก้ายังไงคะเนี่ยคู่นี้จะกลับมาได้มั้ยคะคาวาย เลย์นาร์ดเนี่ยนะครับทุกคนทราบกันดีว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่เข่าเนี่ยตั้งแต่เกม4ที่เจอกับยูทาห์แจ๊สเพลย์ออฟรอบ2ช่วงวันที่14มิถุนายนครับแต่กว่าที่แฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยนะครับจะทราบว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าเข่าขวาฉีกบางส่วนเนี่ยก็ผูปาไปนานมากๆนะครับ เฝ้ารอตามข่าวกันเลยถ้าเกิดทุกคนจำกันได้และสุดท้ายนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดในช่วงเดือนกรกฎาคมครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะสามารถกลับมาได้เมื่อไหร่แม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีกระแสข่าวออกมาว่าทางทีมเนี่ยเขาแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าการฟื้นฟูการบาดเจ็บของคาวายเลนเนอร์เนี่ยเป็นไปได้ดีกว่าที่ทางทีมเนี่ยเขาคาดหวังหมายความว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเร็วกว่าที่คิดครับแต่คำว่ากลับมาเร็วกว่าที่คิดเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่มีกำหนดนะครับว่าเมื่อไหร่ดังนั้นเราต้องติดตามข่าวกันต่อไปในส่วนของเซิร์ชอิบาก้าเนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีเช่นเดียวกันว่าเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หลังมาโดยตลอดเลยครับพยายามแล้วพยายามอีกต่อสู้มาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการทำทรีทเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องพักยาวนะครับในช่วงฤดูกาลปกติแบบ30เกมติดต่อกันเลยกว่าจะกลับมาได้เนี่ยนั่นคือช่วง2เกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติแล้วก็2เกมแรกในเพลย์ออฟรอบแรกที่เจอกับ Dallas Mavericks ครับและหลังจากนั้นก็พักยาวเลยครับไม่ไหวจนสุดท้ายตัดสินใจครับเข้ารับการผ่าตัดวันที่10มิถุนายนตอนนี้เนี่ยนะ
ับเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในช่วงวันมีเดียเดย์ว่าเขาเนี่ยใกล้จะ 100% มากๆแล้วและล่าสุดทางทีมเนี่ยก็อนุญาตแล้วนะครับทีมแพทย์เนี่ยอนุมัติเลยบอกว่าซ้อมทำการประทับแบบเต็มรูปแบบได้แล้วดังนั้นครับแฟนๆอย่างพวกเราโดยเฉพาะแฟนๆ LA Clippers เนี่ยมีโอกาสลุ้นนะครับให้เซิร์ชอิบาก้าเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันที่ฤดูกาลปกติเปิดเลยครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อครับแต่เชื่อว่าไม่นานครับถ้าเกิดสมมติว่าวันเปิดฤดูกาลเนี่ยเขายังไม่สามารถลงได้เวลาผ่านไปไม่เกิน2อาทิตย์ครับเชื่อว่าเซิร์ชอิบาก้ากลับมาช่วยทีม LA Clippers ได้แน่นอนครับได้เซิร์ชอิบาก้ากลับมานี่ก็ยังดีนะคะถือว่ามาช่วยทีมในยามที่ไม่มีคาไวเลยเนิร์ดค่ะเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยนะคะคนที่6ค่ะนั่นก็คือวิกเตอร์วาริโปของไมอามี่ฮีทค่ะย้อนกลับไปในปี2019นะครับตอนนั้นเนี่ยวิกเตอร์วาริโปเนี่ยเขาเจออาการบาดเจ็บที่เอ็นเหนือเข่าขวาฉีกแล้วก็พักยาวเลยครับทำการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ฟื้นฟูต่อไปเรื่อยๆกว่าจะกลับมาได้เนี่ยก็คือช่วงต้นปี2020หลังจากที่เขากลับมาในปี2020นะครับลงสนามทำแข่งขันทั้งหมด52เกมเท่านั้นนะครับนั่นคือ28เกมกับ Pacers แล้วก็มา20เกมกับ Rockets ครับหลังจากที่มีการเทรดเกิดขึ้นแล้วก็มาต่อที่ Miami Heat ครับอีก4เกมเกมที่เขาเจ็บเนี่ยคือเกมที่เจอกับ LA Lakers จังหวะที่ขึ้นไปยัดปุ๊บเนี่ยพอลงมาปุ๊บเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกจับเข่าแล้วก็ขยเขยกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกจากเกมการแข่งขันเลยนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นวิกเตอร์วาริโปกลับมาเลยสุดท้ายมีข่าวออกมานะครับว่าเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เดิมอีกครั้งนึงครับแต่ครั้งนี้เนี่ยแพทย์เขามั่นใจมากๆครับว่าการผ่าตัดซ่อมครั้งนี้เนี่ยจะรักษาอาการบาดเจ็บที่ถูกจุดมากกว่าเดิมครับและจะไม่เจออาการบาดเจ็บซ้ำๆอีกครั้งนึงครับสำหรับวิกเตอร์วาริโปในจุดนี้ดังนั้นครับถ้าเกิดเป็นจริงอย่างที่แพทย์ว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวิกเตอร์วาริโปนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางทีมไมอามี่ฮีทเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเกริ่นบอกแล้วนะครับว่าตัวของวาริโปเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนเราต้องมาติดตามกันอีกทีแต่เห็นสภาพจิตใจของวิกเตอร์วาริโปในวันมีเดียเดย์เลยครับเขาบอกว่าเขาพร้อมมากๆและเขาก็เชื่อว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในสตอรี่ของการคัมแบ็กที่ยอดเยี่ยมอีกเรื่องนึงในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยครับนี่คือสิ่งที่วิกเตอร์วาริโปเขาคิดอยู่ในหัวตลอดถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยโอ้โหสนุกแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้วิกเตอร์วาริโปนะคะหากกลับมาแล้วเนี่ยสามารถคืนฟอร์มได้จริงไมอามี่ฮีทเนี่ยโหดแน่นอนฝั่งตะวันออกเนี่ยคงจะลุกเป็นไฟเลยค่ะมิเน่เราไปต่อที่คนต่อไปค่ะคนที่7นั่นก็คือคริสพอลของฟินิกซ์ซันส์คนนี้เป็นอะไรอะคะไม่รู้เรื่องเลยค่ะจริงครับอย่างที่แอดมินตูนพูดเลยนะครับเราแทบจะไม่ได้เห็นข่าวของคริสพอลแล้วครับในการบาดเจ็บครั้งนี้แต่ถ้าเกิดย้อนมองกลับไปเนี่ยในช่วง NBA Finals ทุกคนก็เห็นกันดีนะครับว่าตัวของคริสพอลเนี่ยเขาเจออาการบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายมาโดยตลอดเลยเวลาเล่นเนี่ยสังเกตว่ามีเทปพันอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเขาต่อสู้กับการบาดเจ็บครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคริสพอลเนี่ยไม่ลงสนามทำการแข่งขันเนี่ยฟินิกซ์ซันส์ไม่ต้องมีลุ้นเลยครับสู้มิวอากี้บัคส์ไม่ได้แน่นอนและตลอดเวลาที่ทำการแข่งขันเนี่ยนะเขาไม่เคยพูดเลยนะครับว่าการบาดเจ็บอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาในการเล่นเขาได้แต่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเขาสามารถทำการแข่งขันได้สบายๆแน่นอนและหลังจากจบซีรีส์ครับแม้ว่าทางทีมฟินิกซ์ซันส์จะแพ้เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นข่าวนะครับว่าคริสพอลเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาแพ้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาบาดเจ็บข้อมือแบบนั้นเราไม่เคยเห็นเลยครับนี่คือตัวอย่างของนักกีฬามืออาชีพชั้นยอดมากๆแต่หลังจากที่ปิดฤดูกาลเนี่ยตัวเขาก็ได้ตัดสินใจนะครับเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายแล้วก็ยังบอกในวันมีเดียเดย์นะครับให้ทุกคนทราบครับว่าในช่วง 6-7 สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าเกือบ2เดือนเนี่ยตัวเขามีการทำทรีทเมนต์มีการทำฟื้นฟูมาโดยตลอดแต่ล่าสุดครับ GM ของทีมอย่างเจมส์โจนเนี่ยเขาก็ได้ออกการันตีแล้วนะครับว่าตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลปกติเนี่ยเราจะได้เห็นคริสพอลแน่นอนเขาพร้อมลงสนามทำการแข่งขันครับดังนั้นเนี่ยแฟนๆฟินิกซ์ซันสบายใจได้เลยครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆฟินิกซ์ซันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังคงมีนักกีฬาอีกคนนึงค่ะนั่นก็คือดาริโอซาดริชที่บาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกไม่สามารถกลับมาได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะพวกเขาต้องการคริสพอลทุกเกมเราไปต่อกันที่คนต่อไปค่ะคนที่8คนที่9โทมัสไบรอันแล้วก็เดนนี่อัฟเดียของวอชิงตันวิสเซอร์สค่ะโทมัสไบรอันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ตัวจริงของวอชิงตันวิสเซอร์สจนกระทั่งเขามาเจออาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกวันที่9มกราคมครับวันที่เจอกับไมอามี่ฮีทหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าโทมัสไบรอันนี่คือใครเขาคืออดีตดราฟต์รอบ2นะครับอันดับที่42ปี2017น้อยคนมากๆครับที่จะต่อสู้นะครับจากดราฟต์อันดับ2เนี่ยแล้วขึ้นมายืนเป็นเซ็นเตอร์ตัวจริงพอยืนเป็นเซ็นเตอร์ตัวจริงปุ๊บเนี่ยกำลังจะมีฤดูกาลที่ดีมากๆนะครับเขาทำค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยมากที่สุดในชีวิตของตัวเองเลย 14.3 แต้มต่อเกมแต่ต้องมาจบด้วยการบาดเจ็บแบบนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่เซ็งมากๆหลังจากที่ทำการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บนะครับณตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูแน่นอนครับยังคงยาวๆต่อไป GM ของทีมนะครับอย่างทอมมี่เชปเพิร์ดเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าทางทีมเนี่ยไม่ได้เร่งรัดนะครับในการกลับมาของโทมัสไบรอันเขาต้องการเอาให้ชัวร์ที่สุดครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีกระแสข่าวนะครับว่าเขาน่าจะกลับมาได้ในช่วงเดือนธันวาคมแต่ทางทีมเนี่ยก็บอกเลยครับเอาให้ชัวร์ถ้าเกิดยังไม่ชัวร์เนี่ยก็เลื่อนไปจนเป็นช่วงมกราคมก็ได้ครับไม่รีบในจุดนี้เนี่ยต้องถือว่าทางวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยเขายังไม่เสียหายมากนะครับเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยยังคงมีแดเนียลแกฟเฟิร์ดครับตั้งแต่ที่เทรดมาในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของเขาดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลนะเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยแดเนียลแกฟเฟิร์ดช่วยทีมได้ดีมากๆและยังมีอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเพิ่มครับนั่นคือมอนเทรสแฮร์โร
Burrow ทั้ง2คนนี้เนี่ยยังไงก็เติมเต็มให้กับทาง Washington Wizards ในช่วงที่ไม่มีโทมัสไบรอันได้แน่นอนครับในส่วนของ Danny Avdija นะครับดราฟต์อันดับที่9ของทีมเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่กระดูกข้อเท้าขวาหักนะครับในวันที่21เมษายนในเกมที่เจอกับ Golden State Warrior แม้ว่าผลงานในภาพรวมทั้งหมดของ Danny Avdija เนี่ยอาจจะยังไม่ร้อนแรงอาจจะยังไม่สมหวังกับแฟนๆของทีมนะครับแต่ถ้าเกิดมองดีๆเนี่ยเขาก็ยังคงถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้และมีอาวุธครบมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนในฤดูกาลที่ผ่านมาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด54เกมเป็นตัวจริงทั้งหมด32เกมนะครับและการบาดเจ็บที่กระดูกแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยครับสำหรับเด็กอายุ20ปีแป๊บเดียวเนี่ยก็ต่อติดแล้วถ้าเกิดเป็นกระดูกแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นเอ็นเนี่ยน่ากลัวกับกระดูกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับเขาสามารถวิ่งแบบ full speed เต็มสปีดได้แล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วสามารถลงสนามทำการแข่งขันในช่วง preseason ได้แล้วนะครับแต่ทั้งทีมเนี่ยเฝ้าระวังต่อไปอีกนิดนึงครับเรายังไม่เห็นเขานะครับใน preseason เกมที่ผ่านมาเกม preseason ของ Washington Wizards ยังคงเหลืออยู่ครับเรามาติดตามชมกันว่าเขาจะมีโอกาสลงสนาม preseason มายืดเส้นยืดสายก่อนเข้าสู่ฤดูกาลปกติหรือเปล่ามาติดตามชมกันครับถือว่าเป็นข่าวดีของ Washington Wizards นะคะอย่างน้อยเนี่ยเดนิอัฟเดียสามารถกลับมาได้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลแบบนี้อ่ะเรามารอติดตามชมผลงานของเขากันค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ Zion Williamson ค่ะกับการบาดเจ็บที่เท้าขวาของเขาค่ะช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิคะไม่แน่การประกาศการบาดเจ็บของ Zion Williamson นะครับในช่วงวันมีเดียเดย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับสื่อแล้วก็แฟนบาสอย่างพวกเราจริงๆนะครับเพราะไม่มีใครทราบมาก่อนเลยรองประธานของทีมนะครับอย่างเดวิดกริฟฟินเนี่ยเขาเป็นคนออกมาประกาศเองนะครับว่า Zion Williamson เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วก้อยนะครับกระดูกนิ้วก้อยเท้าขวาเนี่ยหักจากการซ้อมหนักของตัวเขาซึ่งเป็นขาข้างเดียวกับที่เขาเคยบาดเจ็บนะครับในสมัยที่เป็นรุกกี้นั่นคือเอ็นหมอนรองกระดูกที่เข่าขวาเขาฉีกต้องพักไปกว่า3เดือนเลยครับกว่าจะลงสนามทำการแข่งขันได้แต่ครั้งนี้ครับหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างวิลลี่กรีนนะครับแล้วก็ตัวของรองประธานอย่างเดวิดกริฟฟินเองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บครั้งนี้ของไซออนวิลเลียมสันเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีครับเจ้าตัวเนี่ยมีการซ้อมเบาๆนะครับในช่วงเทรนนิ่งแคมป์และเขาทั้งคู่เนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าไซออนวิลเลียมสันเนี่ยน่าจะพร้อมลงสนามทำการแข่งขันวันแรกเลยนะครับตั้งแต่ฤดูกาลปกติเปิดแล้วก็รวมถึงตัวของไซออนเองด้วยเขาก็ตั้งความหวังและเขาก็มั่นใจว่าตัวเขากลับมาได้แน่นอนย้อนกลับไปในสมัยที่เป็นรุกกี้เนี่ยเรามีกระแสข่าวนะครับว่าตัวของไซออนเนี่ยเขาไม่พอใจที่ทั้งทีมเนี่ยให้ตัวของเขาเนี่ยพักยาวเกินไปจากที่กำหนดเพราะเขาต้องการที่จะลงสนามทำการแข่งขันแสดงผลงานสร้างผลงานช่วยทีมแล้วก็ให้แฟนๆทั้งโลกเนี่ยได้เห็นผลงานของเขาดังนั้นในครั้งนี้ครับถ้าเกิดไซออนวิลเลียมสันเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเนี่ยเขาต้องการจะลงเนี่ยเชื่อว่าทั้งรองประธานของทีมนะครับรวมถึงหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างวิลลี่กรีนเนี่ยยังไงก็ต้องให้ไซออนวิลเลียมสันลงทันทีเช่นเดียวกันครับตูเนี่ยอยากเห็นผลงานของไซออนในฤดูกาลที่เตรียมต่อสัญญามหาศาลมากเลยค่ะมินเน่อยากจะรู้ค่ะว่าจะโหดขนาดไหนเหล่านี้ค่ะคือ10อาการบาดเจ็บหลักๆของนักกีฬาก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าอาการบาดเจ็บของนักกีฬาคนไหนเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกค่ะอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ